เจริญพรแม้เป็นคู่แฝดกันก็นิสัยต่างกันนะนอกจากว่าเลี้ยงดูมาเหมือนกันแล้วเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยแตกต่างกันนิสัยคืออะไรนิสัยคือการทำซ้ำๆคิดซ้ำๆพูดซ้ำๆทำซ้ำๆเรื่องอะไรสิ่งเหล่านั้นจะสั่งสมไปเป็นนิสัยเรียกว่าเป็นนิสัยประจำตัวหรือเรียกว่าเป็นโปรแกรมประจำตัวของแต่ละคนนะทำซ้ำๆเรื่องอะไรคิดแต่เรื่องดีๆก็จะได้นิสัยดีๆแต่คิดอะไรที่ไม่ค่อยดีทำเรื่องไม่ค่อยดีก็จะได้นิสัยที่ไม่ดีนี่เรียกว่าความเคยชินทำซ้ำๆบ่อยๆจนเกิดเป็นอุปนิสัยแล้วกลายเป็นวาสนาติดมาข้ามชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ก็ต้องเลือกทำแต่สิ่งดีๆบ่อยๆนะคือคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและเราก็จะได้นิสัยดีๆติดตัวไปวาสนาชีวิตเราก็จะดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญด้วยการมาสร้างนิสัยดีๆด้วยกันเจริญพร